สวัสดีค่ะมาชิมห้องอร่อยอร่อยนะคะเมนูอร่อยที่เห็นนี่ค่ะโอ้ทุกคนก็คงเคยได้ทานแล้วนะคะอันนี้ผัดนะคะผัดลูกชิ้นปลานะคะหน่อไม้ก็อร่อยนี่ค่ะปลาทอดนะคะหอมๆเลยนะคะปลาทอดนะคะกุ้งคั่วเค็มนะคะหวานนะคะอร่อยไหมคะขนมจีนนะคะขนมจีนยำกับส้มตำนะคะอร่อยนะคะแหมเราพูดเป็นส้มตำขนมจีนเนาะนี่ก็อร่อยทุกอย่างนะคะที่เราเอามาให้ชมนะคะผัดหน่อไม้นะคะลูกชิ้นปลาแล้วก็หอยแมลงภู่นะคะอร่อยอร่อยนะคะเชิญชวนชิมได้เลยนะคะแซ่บ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 ตลอดเลยนะคะเป็นเมนูที่แบบว่าอร่อยนะคะนี่ค่ะจะมีลูกชิ้นปลาเยอะนี่ค่ะปลาช่อนนะคะกับปลาหลดนะคะปลาช่อนตากแห้งกับปลาหลดนะคะอร่อยอร่อยหอมหอมจ้ะหอมหอมเลยจ้ะนี่นะคะทำเองนะคะทำเองตากแห้งเองหมดทุกอย่างนะคะอันนี้มากินกันได้เลยตั้งเตาตั้งเตานะคะมีหลายอย่างนี่ค่ะนี่ต้มจืดนะคะอะไรก็ดูเอาเองละกันนะน้ำพริกปลาทูค่ะน้ำพริกปลาทูพร้อมผักต้มนะคะนี่นะคะอร่อยอีกแล้วนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะข้าขอบคุณทุกท่านนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะก็ชมต่อไปเลยนะคะเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟนะคะแหมอร่อยอร่อยขนาดนี้นะคะแกงไตปลาใช่ไม่ใช่แกงนะคะไตปลาดองนะคะกับหอยแมลงภู่นะคะนี่ค่ะผัดลูกชิ้นนะคะผัดพริกนะคะผัดพริกขอไก่นะคะแซ่บๆเลยนะคะอันนี้นะคะนี่แหละแกงไตปลาแน่นอนเลยค่ะขนมจีนนะคะพูดผิดขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็กินรวมๆนะคะถ่ายรวมๆกันหลายๆอย่างนะคะถ่ายแล้วถ่ายอีกนะคะอร่อยอร่อยนะคะเพราะเราก็หิวนะหิว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 เลยจ้ะอร่อยมากจริงๆนะคะทานนะคะเพราะมันเผ็ดแล้วมันก็แซ่บนะคะจะขีดครั้งมันก็แซ่บเหมือนเดิมนะคะถ้าเมนูนะคะไอ้นี่ต้มปลานะคะต้มปลานะคะต้มปลาขมิ้นนะคะสมุนไพรอย่างดีเลยนะคะค่ะกระชมกันเลยนะคะก็ร้อนนะคะร้อนๆเลยนะคะอร่อยกินทุกวันนะคะหรือว่าไม่กินทุกวันกินทุกครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดี